สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะวันนี้เรามาทำเมนูกุ้งทุบชุบแป้งทอดราดซอสพริก3รสกันนะคะก่อนอื่นให้เพื่อนๆเตรียมกุ้งค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวแป้งมันค่ะจะใช้แป้งสาลีก็ได้นะคะแป้งทอดกรอบก็ได้ค่ะแต่แป้งมันเวลาเขาเย็นตัวลงเนี่ยก็จะมีความหอมเฉพาะของเขาก็จะชอบใช้แป้งมันกุ้งทำความสะอาดเสร็จแล้วให้เพื่อนๆผ่าหลังนะคะผ่าถึงหางเลยค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาเส้นดำๆตรงนี้ออกค่ะผ่าให้จนหมดเลยเมื่อเราผ่าหลังลักษณะนี้เรียบร้อยแล้วให้นำไปชุบแป้งแห้งค่ะเสร็จแล้วเราก็นำมาค่อยๆทุบนะคะทุบให้กุ้งเนี่ยแผ่ออกค่ะเสร็จแล้วก็ชุบอีกนะคะจนกว่ากุ้งเราจะแผ่ได้มากที่สุดค่ะก็จะเป็นแผ่นๆอย่างนี้ค่ะชุบแป้งค่ะให้เพื่อนๆเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะคะให้ใช้ไฟระดับกลางๆค่ะเพราะกุ้งจะสุกง่ายนะคะเราทอดจนเหลืองกรอบนะคะกุ้งก็จะสุกง่ายค่ะเราก็จะทอดต่อไปจนหมดเลยค่ะอันนี้เราก็ทอดกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารับประทานเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทำตัวน้ำราดกันค่ะให้ตั้งกระทะยังไม่ต้องเปิดไฟนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันเล็กน้อยค่ะประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะค่ะตัวซอสพริก3ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำส้มสายชูกลั่น2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายประมาณ2ช้อนโต๊ะรับราบค่ะเมื่อใส่เครื่องเรียบร้อยให้เปิดไฟเลยค่ะเราจะกวนตัวน้ำราดนะคะให้มีความเหนอะค่ะเราจะให้ซอสเหนอะประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็นำไปราดตัวกุ้งทุบของเราได้เลยค่ะใครชอบฉ่ำก็ให้เพื่อนๆราดเยอะๆนะคะอันนี้เราก็จะแบบกลางๆค่ะจะได้ปลาแรมนะคะเราโรยด้วยต้นหอมมะขีเล็กน้อยให้เพื่อนๆกินคู่กับตัวหอมแขกค่ะซอยบางๆเป็นอย่างนี้นะคะนี่ก็คือกุ้งทุบชุบแป้งทอดราดซอสพริก3รสนะคะตัวกุ้งเนี่ยตะกี้นี้ชิมดูเนี่ยเวลาเราดึงออกมาก็จะมีความหนึบของตัวกุ้งค่ะอร่อยเป็นอีกแบบนึงเลยค่ะนอกจากกุ้งทอดธรรมดานะคะเพื่อนๆทดลองทำเมนูนี้ดูค่ะก็ไม่เผ็ดนะคะเด็กๆรับประทานได้ค่ะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะขอให้อร่อยกับเมนูกุ้งทอดนะคะ
พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ